นักลงทุนเอ,อ่อคุณตามมีคําแนะนําอย่างไรจะยังคงแนะนําเหมือนเดิมเหมือนกับที่ผ่านๆมาไหมคะว่ายัางไงก็ยังคงเชื่อมั่นในบิตคอยน์แล้วก็อาจจะเชียร์ในการถือระยะยาวเหมือนเดิมคะ่ะสำหรับบิตคอยน์ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเหมือนที่เหมือนที่คุณแบงค์พูดเมื่อกี้นะฮะคือตัวบิตคอยน์เองเนี่ยมันสร้างขึ้นมาโดยเชิงโครงสร้างของมันเนี่ยออกแบบมาเป็นสิ่งที่เรียกเป็นฮาร์ดมอนี่ คือมันไม่สามารถเสกได้นะฮะการจะสร้างการจะผลิตเนี่ยมีต้นทุนที่สูงแล้วสามารถตรวจสอบได้ไม่สามารถโกงได้ไม่มีใครเข้าไปแก้ไขตัวนโยบายของมันได้นะหลักการการผลิตการแจกจ่ายทุกอย่างนี่คือฟิกซ์มาตั้งแต่วันแรกแล้วก็ทุกคนช่วยปกป้อง,องตรงนี้ <Okay. S 2> ก็เลยมันเลยมีดิสติงชั่นมีความแตกต่างในที่ผมพูดตั้งแต่แรกนะถ้าเราเปรียบเทียบกันอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกคริปโตคือเฟียด ในเงียนั้นเพราะว่ามันเราถือว่าไม่ว่าจะเป็นโทเค็นอะไรก็ตามเป็นเป็นโทเค็นที่เรียกอาจจะเรียกได้ว่าถูกเสกขึ้นมาเพื่อนําไปใช้บางสิ่งบางอย่างมียูทิลิตี้บางอย่างแล้วก็มีการควบคุมนะฮะจากศูนย์กลางทั้งนั้นนะครับซึ่งบางอันก็ตรงไปตรงมาบางอันก็ไม่ตรงไปตรงมาอย่างที่เราเห็นกันนะฮะสำหรับรผมบิตคอยต้องบอกว่ายังเขาเรียกว่าอะไรพื้นฐานผมยังไม่เห็นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงคือยังไม่มีอะไรเข้ามาแทรกแซงมันได้ยังไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงมัน,นได้ แต่ราคาล่วงแน่ <net> <mm> <sm all> นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารตัวผม <mm ผมทํำยังไงผมก็ผมผมเก็บออมบิตคอยานานมากแล้วผมก็คงเก็บออมต่อไปไม่ได้มีการเปลี่ยนแผนอะไรนะฮะเวลาผมออมเงินผมก็ไม่ได้ใช้เงินที่ต้องใช้คือมันเป็นเงินที่ปกติเราก็จะตัดไปออมมันไม่ได้เกี่ยวกับการใช้ในชีวิตประจําวันของเราเนาะเพราะเราอยู่ <mm ในโลกของดอลลาร์อยู่เราอยู่ในโลกของเฟียดอยู่เนนะฮนะเก็บไว้เพื่ออนาคตเลยนะครับ <mm ก,ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องที่เราเรียกว่าเงินเย็นนั่นแหละ นะฮะส่วนนี้เราก็ลงทุนกับบางสิ่งบางอย่างลงทุนกับอะไรหลายๆอย่างส่วนตัวผมผมลงทุนในทองคำในบิตในบิตคอยในที่ดินมามา,มาตลอดเป็นเวลาก็หลายปีมากๆแล้วนะฮะ,ะถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกทีเรื่องเรื่องของฟันเดเมนทัลของบิตคอยแต่ว่าผมกลัวมันจะเกินเวลานะฮะถ้าถ้าอยากจะพูดถึงในส่วนของลูน่าตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะกะ็เขาเรียกว่าอะไรนะฮะ ในส่วนนี้เหมือนที่คุณแค์ว่าเลยคือมันเป็นโปรเจกต์อันหนึ่งที่ท,ที่ที่ทำให้ทั้งวงการมันถอยหลังแต่ส่วนตัวผมกลับรู้สึกว่ามันมันดีต่อวงการแล้วครับที่เราผมพูดอย่างนี้ทัวร์ก็ลงเลยเ<อ>มันดีหรอมีคนเสียหายนะนะฮะเจ<อ>็บตัวนะผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะ,ะเออไม่ได้ยินดีกับความเสียหายเราต้องบอกว่าเห็นใจแล้วก็เออเสียใจกับความเสียหายของทุกคนนะครับแต่ในแง่ของวงการเนี่ยผมว่ามันดีที่มันเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นเป็นเหตุการณ์ที่จะใช้คาว่าดึงสติก็ได้นะ ในกระแสตอนช่วงที่ UST จะริ่เติบโตเนี่ยหลายคนเรียกว่าแสดงความเป็นห่วงแล้วกันนะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นะในคนที่แสดงความเป็นห่วงว่ามัน sustainable หรอผมยังไม่กล้าฟันธงในตอนนั้นว่า ي, เฮ้ยมันมันพังแน่เพราะว่าเราก็ไม่เคยเราก็ยังรู้สึกว่าเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนนะฮะแต่เรารู้สึกจากเท่าที่เราเห็นว่ามันไม่น่าจะ sustainable นะเราตั้งคําถาม นะครับแล้วผมรู้สึกว่าถ้ามันไปต่ออย่างนั้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดอาจจะเป็นความเชื่อผิดๆหรือว่าเป็นความคาดหวังผิดๆซึ่งจะทําให้ในที่สุดเนี่ยมันไประเบิดที่หลังแล้วมันรุนแรงกว่านี้สิ่งหนึ่งที่ทําให้มันรุนแรงมากเนี่ยผมต้องมองว่าเป็นภาพรวมของตลาดด้วยนะฮะที่ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดคริปโตตลาดบิตคอยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เรียกว่าราคาก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะฮะขณะที่เงินก็กลับไปสู่ในส่วนของพันธบัตของอะไรต่ออะไรมากขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ย คนคหลายคนเลือกที่จะหนีนะคนที่เข้ามาไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะเรียกว่าถือระยะยาวจะเป็นบิตคอยเนอร์หรือจะเป็นอะไรเข้ามาเพื่อลงทุนเก็งกำไรเนี่ยก็หนีไปสู่ดอลลาร์แต่พอจะหนีไปสู่ดอลลาร์เนี่ยจะหนียังไงดีก็ดันมีดอลลาร์พิเศษตัวนี้ที่โฆษณาว่าคุณถือดอลลาร์ไว้เฉยไม่มีความเสี่ยงอะไรแล้วคุณได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีเบอร์นี่แมดดอกยังไงนะฮะเอ่อ <laughs> มันผมยังอยากวางเลยแต่ว่าเราก็แบบเราเราเราก็มีความ กังวลใจนิดหนึ่งว่ามันไม่ส ustainable นะซึ่งเขาก็รู้ด้วยไม่ s ustainable เขาก็บอกมาตลอดเวลามันเป็น marketing แคมเปญที่จะดึงคนามาถือเยอะๆอ<า>นะฮะ<า>แต่ว่าปัญหาของมันคือพอมันดึงคนด้วยวิธีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือออย่างเมื่อกี้เราพูดถึงฮ่องกองดอลลร์นะฮะฮ่องกองดอลลร์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะหลุดเพกลงมาอย่าลืมว่าตัว u s ์มันยังมี utility <c oughs> คือทุกคนยังต้องการและไปใช้ที่อื่นได้การจะโจมตีมูลค่า u s ์ด้วยมันยากนะฮะแต่กรณีเนี้ยมันโจมตีตัวรูน่าได้เพราะว่า ลูน่าสมัยแรกมันถูกใช้ทำอะไรหลายอย่างในบล็อกเชนของมันนะครับแต่พอมีโปรแกรมอย่าง a n c h o r เข้ามาทุกคนซื้อเพื่อหวังที่จะได้ตัวส่วนของอัตราดอกเบี้ย20%หรการเก็บเงินสบายๆใน UST นะฮะราคามันก็พุ่งๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการใช้ในการคำ u s ซมันแทบจะไม่เหลือ utility อื่นๆพอมันถูกโจมตีตรงนี้มันก็เลยร่วงได้ง่ายก็เรียกว่าเป็นการสร้างความเปราะบางแล้วกันด้วยแคมเปญที่เกิดขึ้น ก็หวังว่ามันจะช่วยช่วยในระยะยาวในการที่มันจะเป็นเขาเรียกว่าทําให้มีสติกันมากขึ้นถามกันมากขึ้นซึ่งมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วมันไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกเหมนที่คุณแมงว่าบิตคอยน์คริปโตสักอย่างเนี่ยมันลงแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นมาหลายรอบแล้วนะมันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่มันเกิดขึ้นเราค่อยๆให้บทเรียนเราให้ตัวตลาดมันค่อยเจริญเติบโตขึ้นก็อยากให้ทุกคนระวังตัวแล้วกันนะครับว่าถามตัวเองว่าเราเข้ามาเพื่ออะไร เราเข้ามามถือมันเพื่ออะไรนะฮะ,ะสำหรับคนที่ต้องการเรียกว่าอยากจะมีเงินที่อ,อยู่นอกเหนือระบบของเฟียดมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะคำตอบของคุณก็ยังเป็นบิตคอยอยู่แต่ว่าถ้าคุณเข้ามาเพื่อหวังเก็งกําไรเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นทุ่งลาเวนเดอร์ทำอะไรต้องระวังนะครับ Work Point Today สารัะความรู้เพื่อวันนี้